จารย์อานนท์นำพาในวาระครบรอบ10ปีของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนขอบคุณพี่น้องและเพื่อนๆทุกคนที่ยังคิดถึงและให้เกียรติผมในฐานะนักโทษทางการเมืองรวมทั้งในบทบาททนายความเครือข่ายของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนให้มีส่วนร่วมในโอกาสครบรอบ10ปีในการก่อตั้งศูนย์ทนายความการก่อตั้งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเริ่มขึ้นพร้อมการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557แต่ภารกิจของศูนย์ทนายความได้ย้อนไปไกลกว่านั้นพี่น้องผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ทนายความหลายคนได้ร่วมทำงานเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ประชาชนในเหตุการณ์ทางการเมืองก่อนหน้านี้เช่นการสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงคดีความหลายคดีของศูนย์ทนายความส่วนหนึ่งเป็นคดีที่เกิดก่อนการก่อตั้งศูนย์ทนายความพันธกิจของศูนย์ทนายความจึงไม่ได้ตีกรอบเฉพาะหลังรัฐประหาร2557แต่เป็นการทำงานที่ต่อเนื่องจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการเมืองมากกว่า10ปี10ปีของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงไม่ใช่เรื่องน่ายินดีหรือน่าเฉลิมฉลองหากแต่เป็นการครบรอบเพื่อย้ำเตือนและตอกย้ำภารกิจในการก่อร่างสร้างนิติรัฐให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นการครบรอบและทบทวนเพื่อให้กำลังของคนทำงานตลอดจนคนที่สนับสนุนและร่วมต่อสู้ทางการเมืองรวมทั้งตั้งคำถามว่าจุดยืนของพวกเราเปลี่ยนไปหรือไม่เมื่อเวลาได้เปลี่ยนไปซึ่งคำตอบที่ได้อย่างชัดเจนและมั่นคงในวันนี้ก็คือพวกเราทุกคนยังมั่นคงและยืนยันที่จะต่อสู้ร่วมกันต่อไปจนกว่าการก่อร่างสร้างนิติรัฐและสังคมที่เป็นประชาธิปไตยจะเสร็จสมบูรณ์ผมขอเป็นแรงใจและขอส่งกำลังใจส่งพลังการต่อสู้ร่วมกับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนอีกแรงขอบคุณคนทำงานทุกคนรวมทั้งขอบคุณอย่างสุดซึ้งไปยังผู้คนที่สนับสนุนที่เคียงข้างศูนย์ทนายความตลอดมาเราจะร่วมกันทำพันธกิจให้สำเร็จให้มันจดที่รุ่นเราอานนท์นำพา21พฤษภาคม2567